ว่าจะต้องปรับเงินเดือนจ่ายเข้ามาในสตอกของเราเท่าไหร่แต่สิ่งนี้ที่มันสามารถช่วยทำให้อยู่รอดได้ใน5ปีแรกไม่ค่อยมีรายได้เท่าไหร่ก็คือมันลีนมากมันไร้ไขมันอ่ะเพราะอะไรพี่ป้อมทำเว็บไซต์เองทำเองนะคนเดียวเลยคอนเทนต์เองทีมงานในการนัดมีติ้งอะไรเนี้ยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคือไม่มีค่าจ้างในตัวเองโดยฉับพลันเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นด้วยลีนอ่ะไร้ไขมันมีแต่กล้ามเนื้อมันก็เลยไม่ทำให้ตัวเองเนี้ยไม่สามารถซัพพอร์ตในตัวธุรกิจของตัวเองได้ที่สำคัญคือเราทำด้วยแพชชั่นเลเซอร์แล้วจากที่พี่ป้อมพูดมาหลายพี่ป้อมทำหลายอย่างมากอยากให้ยกตัวอย่างธุรกิจหนึ่งว่าพี่ป้อมคิดว่าธุรกิจนี้เนี่ยประสบความสำเร็จสุดแล้วแล้วก็เหตุผลว่าทำไมคิดว่าธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วก็อย่าง Stop Tomorrow ถือว่าโอเคโอเคเพราะ Stop Tomorrow เนี่ยถ้าจะเป็นส่วนตัวนิยามตัวเองว่า Stop Tomorrow คือตัวพ่อก่อนที่จะแตกว่าเป็น You Tomorrow เป็น Pop Tomorrow หรืออะไรก็ตามถามว่าตรงนี้สำเร็จเพราะว่าเขาทำรายได้ได้เยอะใช่ไหมหรือว่าเขาทำให้คนรู้จักเยอะใช่ไหมมันก็ใช่ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ส่วนตัวพี่ป้อมรู้สึกว่ามันใช่มากๆก็คือพี่ป้อมได้เห็นคนหลายๆคนที่คิดเหมือนพี่ป้อมคนหลายๆคนที่รู้สึกว่าไอเดียในเรื่องของการแบ่งปันเรื่องของการให้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาอยากทำอยู่แล้วแหละไอ้ตรง Stop Tomorrow ตรง You Tomorrow อะไรพวกนี้มันเป็นแค่แพลตฟอร์มเป็นแค่เวทีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือคนเก่งๆหัวคนดีนะคือใครก็เลยพี่ป้อมก็ถือเก่งคนดีเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเนี่ยโอเคเลยขอบคุณมากพี่ทำให้ผมมีเวทีหลายๆคนรู้สึกว่าเดินเข้ามาขอบคุณพี่ป้อมในลักษณะของผู้ได้ประโยชน์จากการได้ความรู้ต่างๆนะฮะเดินเข้ามาขอบคุณบอกพี่ป้อมเจ๋งกว่าสุดยอดคือทำให้เมืองไทยมีไอดอลที่เป็นเรื่องของการให้ความรู้นะครับและตรงนี้มันรู้สึกไหมว่าไอสิ่งที่เราคิดว่าในการแบ่งปันการให้การรู้อะไรแล้วก็บอกคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวหรอกไม่ใช่เราคนเดียวที่เราอยากทำนะมีหลายๆคนที่อยากทำคือนอกจากผลตอบแทนด้านรายได้แล้วก็คนรู้จักเยอะแล้วก็คือได้ทำให้คนมีคนที่ร่วมในทางเดียวกันใช่ฮะใช่แล้วก็เชื่อไหมฮะอันนี้สำหรับน้องๆที่เข้ามาหลายๆคนในทีมเนี่ยก็จะบอกน้องว่าเรื่องไอ้ผลตอบแทนอะไรอย่าไปคิดแต่สุดท้ายมาเองอันนี้เชื่อไปเลยนะคือเมื่อไหร่ที่เราคิดเรื่องผลตอบแทนมากเนี่ยมันจะไม่ค่อยมาสังเกตแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบไม่ค่อยคิดอะไรเนี่ยมันจะมาทั้งในรูปตัวเงินรูปโอกาสรูปคอนเนคชั่นหรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณประสบสูงสุดใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ที่ความมาคิดว่าเป็นเหตุการณ์ไหนที่ว่าเป็นที่เรียกว่าเป็นจุดไฮแลนด์ของธุรกิจเลยเป็นอุปสรรคและปัญหาอย่างไรเช่นพวกจุดไฮแลนด์เลยใช่ไหมฮะยาสุดๆเลยวิกฤตว่างั้นเถอะวิกฤตด้วยคือมันอย่างนี้จริงๆแล้วอย่างที่พี่ป้อมนำต้องถือว่ามันก็เป็นอินโนเวชันประมาณเนาะเป็นนวัตกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็มีการลุกขึ้นมาให้ความรู้กันแล้วก็ทำเป็นทีมในการแบ่งปันความรู้อะไรกันมันมีอย่างนี้นะฮะคือทุกธุรกิจที่มีเรื่องของอินโนเวชันมันจะมีเรื่องของกฎหมายที่ตามไปทันอันนี้เป็นที่เข้าใจตรงกันแล้วพี่ป้อมเคยอยู่ในจุดที่แบบว่าเป็นชั้นว่าไอ้การที่เอานักลงทุนเข้ามาแบ่งปันความรู้กันนักลงทุนด้วยกันเองเนี่ยมันเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนไหมก็มีการรีแคร์อยู่พอสมควรจนสุดท้ายปัจจุบันเนี่ยเห็นแล้วนะคือทุกคนก็รู้สึกว่านักลงทุนสามารถแบ่งปันความรู้แก่กันเองได้แต่ช่วงแรกๆที่ทำเนี่ยมันมีเวอร์ชันหนึ่งที่คนที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้นะเราก็ต้องใช้เขาเรียกว่าใช้ทั้งความจริงใจใช้ทั้งเหตุและผลนะเข้าไปอธิบายในเดียวพอสมควรนะแต่ปัจจุบันเนี่ยดีใจนะเห็นทุกวันนี้ทุกคนก็ขึ้นมาทำอย่างนี้กันแล้วก็ในกระแสของฟินเทคเนี่ยกระแสของสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าในสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่นักลงทุนไทยต้องการครับคือเราด้วยการที่เราเป็นผู้นำในวงการนี้ใช่ไหมครับเราต้องเจ็บในทางก่อนแต่เราก็ใช้เหตุผลใช้ความจริงใจในการที่ผ่านจุดนี้มาได้ใช่ครับผู้นำโดนหมดนะ
ถ้าเป็นธุรกิจที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเนี่ยจะเจอ question แบบนี้พอสมควรแสดงว่าถ้าสมมติเราทำธุรกิจอะไรไปแล้วเจอ question แล้วเราก็ถือว่าเป็นผู้นำแสดงว่าคุณเป็นผู้นำแต่ว่าต้องไม่เป็นธุรกิจผิดกฎหมายนะอันนั้นก็ไม่ได้อยู่แล้วก็อยากให้พ่อเล่าถึงว่าจากที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจหรือทิศทางธุรกิจในอนาคตเนี่ยต้องวางไว้ว่าจะมีวางแผนยังไงบ้างคือถ้าใครติดตามทูมอโร่กรุ๊ปนะตอนนี้เป็นทูมอโร่กรุ๊ปแล้วคือที่แอนนี่จะเป็นนามสกุลทูมอโร่ก็จะเห็นแล้วว่าเราจะพยายามเป็นคอนเทนต์โปรไวเดอร์ด้วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซลูชันให้กับคนในสังคมในยุคที่ถ้าใครไม่ลงทุนคือมีปัญหานะครับคือหนึ่งก็คือปัญหาจากการไม่มีตังค์ว่าอันที่สองก็คือปัญหาจากการไม่รู้ว่าจะต้องลงทุนอะไรนะครับคือยุคนี้แล้วก็หลังจากนี้ไปอีกหลายสิบปีเนี่ยการเอาเงินฝากธนาคารมันเป็นเรื่องที่ลำบากแล้วแหละนะครับสู้เงินฝากไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทูมอโร่ยุคนี้นะครับหนึ่งก็คือถ้าคุณไม่มีตังค์คุณต้องติดตามยูทูบอโร่นะเพื่อให้คุณรู้จักตัวเองหาตัวเองเจอรวมถึงการต่อยอดในเรื่องการสร้างรายได้ที่มากขึ้นก็ต้องศึกษาอยู่ทูมาโร่ถึงจุดหนึ่งคุณมีตังค์แล้วนะอยากจะลงทุนคุณก็ไปสต็อกทูมาโร่อยากจะลงทุนคอนโดก็ไปพร็อพทูมาโร่นะฮะหรือว่าอื่นๆเนี่ยคืออยากจะสร้างครอบครัวของทูมาโร่เนี่ยให้เป็นโซลูชันให้กับคนแต่ยุคนี้ในยุคนี้ที่ต้องการหาวิธีการครับตอบโจทย์ทุกคนคนทุกแบบเลยนะตั้งแต่คนไม่มีเงินคนไม่รู้จะลงทุนอะไรใช่คนอยากกินกาแฟก็ได้ถ้าคนอยากกินกาแฟก็ได้เว้นแต่ว่าคนที่อยากจะติดตามข่าวเช้าดารานี่เราไม่มีคือเราจะแนวบวกนะแนวทำให้ตัวเองดีขึ้นฐานะดีขึ้นมีความสุขขึ้นครับงั้นเดี๋ยวช่วงสุดท้ายก็อยากให้ป้องฝากการหลักการดำเนินชีวิตครับการใช้ชีวิตว่าเป็นยังไงว่าเราประยุกต์การใช้ชีวิตเข้ากับธุรกิจโอเคฝากน้องๆอันนี้ดีกว่าคือพี่ป้อมเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนเวลาทำอะไรแล้วทำจริงจังมาอันนี้ต้องให้เครดิตจากการที่เคยทำงานบริษัทญี่ปุ่นนะคือแค่ซึมซับเอาส่วนหนึ่งของคนญี่ปุ่นแค่นั้นเองทำอะไรทำจริงมีวินัยกับตัวเองนะพูดจริงจังทำจริงซื้อตรงอะไรเนี่ยซึ่งอันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะบอกว่าอยากจะทำงานที่สนุกท้าทายตัวเองนะฮะแต่บางคนอาจจะที่ยามคำว่าทำงานสนุกกับทำงานสบายว่าเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆมันคนละเรื่องการทำงานให้สนุกแต่ว่าเหนื่อยนะฮะเหนื่อยจริงจังมุ่งมั่นอันนี้มีประโยชน์กว่าเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณทำงานหนักเนี่ยแน่นอนผลลัพธ์มันจะเกิดในด้านที่ดีกับคุณนะคุณได้ประสบการณ์มากขึ้นงานก็สำเร็จผลได้ตรงกับที่ตั้งใจไว้นะเพราะฉะนั้นในวัยที่เรายังมีแรงเยอะๆนะครับสิ่งที่วัดกันในความสำเร็จระยะยาวเนี่ยคือว่าจุดเริ่มต้นคุณทำงานหนักแค่ไหนต่างหากนะครับอย่าไปหวังงานสบายนะงานสบายแล้วก็ใช้เวลาน้อยๆแล้วให้มันเกิดผลที่ดีอันนี้มันเป็นความฝันที่มันเลื่อนลอยหน่อยนะเราอาจจะเห็นหน้าฉากของหลายๆธุรกิจหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยสูงแต่อย่าไปคิดว่าในหน้าฉากเนี่ยเขามาจากความสบายนะเขาอาจจะเหนื่อยมาเยอะมากจนถึงจุดที่เขารู้พอแล้วเขามีฐานะพอแล้วแล้วเขาก็จะสบายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในจุดเริ่มต้นเนี่ยจัดเต็มนะฮะจัดเต็มเลยนะลุยไปนะอะไรไม่เคยทำไปแต่ว่าการเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยคุณต้องทำให้มันเกินเงินเดือนนะอย่าไปหวังเฮ้ยบริษัทจ้างเท่านี้พอแต่จ้างเท่านี้ทำงานเท่านี้พอสิ่งที่คุณได้โอเคนะเดี๋ยวทำเดี๋ยวเขาไม่ตัดเงินคุณหรอกเดี๋ยวถ้าคุณไม่ทำตรงที่เนี่ยคุณขาดประสบการณ์ไปคุณขาดความรู้หรือว่าความทำงานจริงไปเพราะฉะนั้นทำอะไรทำตรงที่จัดเต็มนะครับแต่จริงที่สำคัญเนี่ยสังเกตนะครับว่าคนที่จะประสบความสำเร็จสูงๆเนี่ยต้องบาลานซ์ชีวิตกับงานให้ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าถ้าคุณจัดเต็มแบบคุณไม่มีเขาเรียกว่าตารางแบ่งปันให้กับชีวิตคุณเลยจุดหนึ่งคุณจะท้อแล้วก็ไม่ไปต่อเพราะฉะนั้นคำว่า work กับ life เนี่ยต้องบาลานซ์นะฮะมันจะดีอย่างนี้ฮะคือถ้าเราเมื่อไหร่ที่เรามุ่งมั่นกับมันทั้งสองฝั่งคือต้องบอกว่ามุ่งมั่นกับมันทั้งสองฝั่งนะคือมุ่งมั่นเรื่องงานด้วยเรื่องเที่ยวด้วยเนี่ยใส่มันสุดๆเนี่ยนะฮะ
เวลาคุณทำงานคุณก็จะแก้ผลงานที่ดีคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่พักนะฉันจะต้องมีความสุขแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปเที่ยวคุณให้เวลาส่วนตัวคุณจะมีความสุขจริงๆแล้วเวลาเที่ยวคุณก็จัดเต็มเลยเชื่อไหมฮะเวลาที่คุณจัดเต็มเรื่องเที่ยวคุณจะคิดถึงเรื่องงานว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้กลับมาทำงานว่าอะไรคือมันจะมีไอเดียอะไรเข้ามาจนคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะกลับไปทำงานจริงที่ขาดอยู่นะครับปรับกันนะถ้าเราใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไปเรื่อยๆงานก็เบาเที่ยวก็ไปเรื่อยๆไม่สุขเนี่ยชีวิตมันก็ไปนะแต่ว่ามันจะไปแบบสโลว์นะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวนะพี่ถามว่าจัดเต็มนะครับ work life balance นะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จในระยะยาวนะวันนี้ก็ข้อคิดจากพี่ป้อมนะครับก็พี่ป้อมบอกให้จัดเต็มได้เลยนะครับก็ฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่ป้อมมากครับที่สละเวลามาครับ